สวัสดีครับดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับผมมาร์คนราธิปนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในโอลิมเทรดกันอีกเช่นเคยเลยนะฮะก็คิดถึงกันหรือเปล่านะครับในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาไม่ได้ลงคลิปให้ดูกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าก็ยังมีไลฟ์สดให้ดูกันนะฮะก็ผมก็มานั่งไลฟ์สดมานั่งเทรดสดๆให้เพื่อนดูให้เพื่อนๆดูกันนะฮะก็คิดว่าน่าจะช่วยให้หายคิดถึงกันอยู่นะใครที่อยากจะพูดคุยกับผมนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยผมขอแจ้งตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าทุกๆวันเสาร์อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีไลฟ์สตรีมนะครับมาให้เพื่อนๆได้พูดคุยกันนะครับก็ไลฟ์สตรีมใน YouTube นี่เลยนะฮะซึ่งผมก็จะไลฟ์สตรีมประมาณช่วงเกือบเที่ยงนะครับไม่เกือบเที่ยงก็คือบ่ายไปเลยนะฮะก็เดี๋ยวรอแจ้งอีกทีที่หน้า Facebook ส่วนตัวของผมนะครับหรือไม่ก็ที่ Facebook Fanpage Mark นราธิปนะฮะก็ไปติดตามกันได้นะครับเวลาผมไลฟ์สตรีมช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้มาทันนั่นเองนะครับซึ่งผมเองนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้นะฮะก็จะมาเทรดตามคำขอของเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับไม่เรียกว่าคำขอแล้วกันเรียกว่าคำท้าดีกว่านะฮะชอบมีหลายๆคนมาท้าเหลือเกินแบบว่าเฮ้ยพี่มาร์คเทรดพอร์ต50เหรียญให้ดูหน่อยเฮ้ยพี่มาร์คอาทิตย์นึงเนี่ยผมอยากรู้ถ้าพี่ปั้นพอร์ต50เหรียญพี่จะทำกำไรได้เท่าไหร่นั่นนู่นนี่เยอะจริงๆนะฮะเยอะมากจนแบบโอเคได้ในเมื่อขอมาผมก็จัดให้นะฮะในเมื่อผมเทรดพอร์ตใหญ่มาก่อนนะครับผมเทรดพอร์ตใหญ่มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลดพอร์ตลงมาให้ขนาดเล็กลงเนี่ยขนาดไม้มันจะเล็กตามนึกภาพออกมั้ยฮะพอขนาดไม้เล็กตามเนี่ยกำไรในแต่ละวันมันก็อาจจะน้อยลงนะครับมันก็อาจจะน้อยลงแต่ผมจะพยายามคีปกำไรให้มันเยอะอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับก็จะขอลดขนาดไม้ลงนะครับแต่ว่าจะเทรดหลายไม้มากขึ้นนะครับก็จะขอลดขนาดไม้เหลือไม้ละ10ดอลลาร์นะครับแต่ว่าวันนี้จะมาเทรดทั้งหมด5ไม้เลยนะครับย้ำอีกครั้งว่า5ไม้นะฮะก็เพื่อนๆน่าจะได้อะไรจากในคลิปนี้กันไปเต็มๆแน่นอนนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะฮะก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วเราไปเริ่มเทรดกันเลยครับก็สำหรับเทคนิคที่ผมจะนำมาเทรดในคลิปนี้นะครับก็คือเทคนิคที่มีชื่อว่า Stochasticค่า533อีกเช่นเคยเลยนะฮะซึ่งเทคนิค Stochastic นี้นะครับก็คือเทคนิคพระเอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมของช่องเราเลยนะฮะซึ่งถามว่าทำไมผมถึงใช้แต่เทคนิค Stochastic นะครับเพราะว่าเทคนิคนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่เล่นง่ายนั่นเองนะฮะมือใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ก็สามารถมาเทรดตามผมได้นะครับด้วยเทคนิค Stochastic นี้นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเทคนิค Stochastic นี้นะครับเป็นเทคนิคสำหรับมือใหม่ก็จริงแต่ว่าเราสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็อนาคตเนี่ยพัฒนาจนกลายเป็นเทคนิคที่สามารถทำกำไรได้เยอะๆตามที่เราต้องการเลยนะฮะยกตัวอย่างผมเป็นต้นนะครับที่ผมเริ่มต้นมาด้วยเทคนิคนี้แล้วก็สามารถทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้เนี่ยได้ด้วยเทคนิคนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นในทุกๆคลิปเลยนั่นเองนะฮะก็โอเคผมสำหรับการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเมื่อเพื่อนๆเข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้แล้วนะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าในส่วนของกราฟก่อนนะฮะซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาที่หน้าแพลตฟอร์มของโอลิมเทรดนี้ครั้งแรกนะครับเพื่อนๆอาจจะได้กราฟที่เป็นลักษณะของแผนภูมิแบบนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าๆแบบนี้เลยนะฮะซึ่งก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าให้กราฟจากที่เป็นแผนภูมิแบบนี้นะครับเป็นแท่งเทียนก่อนนะฮะซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูรูปกราฟนะครับที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทำการเลือกเป็นแท่งเทียนญี่ปุ่นนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้กราฟที่มีลักษณะเป็นแท่งเทียนสีเขียวกับแดงแบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะฮะเมื่อเพื่อนๆได้ทำการตั้งค่าในส่วนของกราฟเรียบร้อยแล้วนะฮะต่อไปก็คือวิธีการตั้งค่าในส่วนของเทคนิค Stochastic นะครับว่าเราจะนำเทคนิค Stochastic มาใช้นี่เนี่ยตั้งค่ายังไงนะฮะก็สำหรับวิธีการตั้งค่าเทคนิค Stochastic นะครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆมาที่เมนู Indicator นะครับหรือว่าเมนูที่เป็นรูปเหมือนอุปกรณ์เลขาคณิตตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการเลื่อนลงไปนะครับแล้วเพื่อนๆจะเจอกับอินดิเคเตอร์นะครับหรือว่าเทคนิคของเรานะครับที่ชื่อว่า Stochastic ตรงนี้นั่นเองนะฮะก็ทำการกดใช้งานได้เลยนะฮะเมื่อเพื่อนๆทำการกดใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้กราฟเพิ่มมาอีก1กราฟอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งกราฟที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือกราฟของเทคนิค Stochastic นั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อเราได้กราฟมาแล้วนะครับก่อนอื่นก็ให้เราทำการตั้งค่าก่อนเลยนะฮะซึ่งวิธีการตั้งค่านะครับก็ให้เพื่อนๆกดที่รูปดินสอที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการแก้ไขในส่วนของเลข14ที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนเป็นเลข5นะฮะเท่านี้นะครับก็เป็นการตั้งค่าเสร็จสิ้นแล้วนะฮะเสร็จแล้วเพื่อนๆก็จะได้เทคนิค Stochastic ค่า533แบบเดียวกับที่ผมใช้ในคลิปนี้แล้วนะฮะคราวนี้สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิค Stochastic ค่า533นี้เทรดยังไงนะครับ
ก็สำหรับวิธีการเทรดด้วยเทคนิคนี้นะฮะก็ง่ายๆเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นกราฟของเทคนิคสโตคาสติกนะครับว่าจะมีเส้นอยู่ด้วยกัน2เส้นนะฮะ1ก็คือเส้นสีฟ้านะครับ2ก็คือเส้นสีแดงนั่นเองนะฮะซึ่งเราจะทำการเทรดนะฮะเมื่อตอนที่เส้นสีฟ้าทำการตัดกับเส้นสีแดงเท่านั้นนะครับซึ่งเมื่อไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงนะครับแล้วทำการตัดลงนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงแบบนี้เราจะทำการกดเทรดลงนะฮะแต่กลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นเราจะทำการกดเทรดขึ้นนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดด้วยเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับก็มีอยู่2อย่างง่ายๆนะฮะถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงขึ้นเราก็เพียงแค่กดเทรดขึ้นนะฮะแต่กลับกันถ้าเกิดว่าเส้นสีฟ้าตัดกับเส้นสีแดงแล้วตัดลงนะฮะเราจะทำการกดเทรดลงเท่านี้เลยนะครับเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงขึ้นกดเทรดขึ้นเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงกดเทรดลงเท่านี้เลยนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากจะได้เทคนิคการเทรดเพิ่มเติมนะครับที่จะนำมาใช้เทรดคู่กับเทคนิคสโตคาสติกนี้ให้แม่นยำมากขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพสามารถทำกำไรได้ดียิ่งขึ้นนะฮะเพื่อนๆก็สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับได้จากคลิปวิดีโอที่มุมขวาบนเลยนะครับซึ่งจะเป็นคลิปวิดีโอที่สอนเรื่องการดูเทรนด์กับการดูแนวโน้มนั่นเองนะฮะซึ่งจะทำให้เพื่อนๆเวลามาเทรดคู่กับเทคนิคสโตคาสติกนี้นะครับจะสามารถเทรดได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิคสโตคาสติกเทคนิคที่ผมจะนำมาใช้เทรดในคลิปนี้นั่นเองนะฮะโอเคผมก็ถ้าเกิดเพื่อนๆรู้จักกับเทคนิคสโตคาสติกนี้กันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันที่ไม้ที่1ไปเลยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าการปั้นพอร์ตของผมวันแรกในสัปดาห์นี้จะทำกำไรได้เท่าไหร่กันนะฮะไปเริ่มเทรดกันที่ไม้ที่1กันเลยครับโอเคครับผมก็คิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่ากราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงหรือว่ากราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการเรียกว่าพุ่งตัวขึ้นมานะครับจากด้านล่างนะครับพุ่งตัวขึ้นมาซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าขึ้นมาเนี่ยน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดแค่เท่านี้นะครับเพราะว่าก็ขึ้นมาได้เท่านี้เนี่ยแล้วก็ขึ้นสูงต่อจากนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยกราฟพยายามจะวิ่งลงด้วยนะฮะแล้วก็บวกกับเส้นสโตคาสติกนะครับที่กำลังตัดลงณช่วงนี้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะทำการกดเทรดลงเลยนะครับก็ไม้นี้เป็นการกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะฮะก็มาดูกันนะครับว่าจะชนะไหมนะครับอีก3วินะฮะกราฟจะขึ้นแท่งใหม่แล้วโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะฮะไม้นี้ผมเลือกกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับเดี๋ยวอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีก1รอบนะครับว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็สำหรับไม้ที่1นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เพราะว่ากราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงหรือว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟก็ได้มีการทำการวิ่งซิกแซกขึ้นมานะครับวิ่งซิกแซกขึ้นมาก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับเมื่อกราฟวิ่งซิกแซกเนี่ยมีขึ้นก็ต้องมีลงนั่นเองนะครับก็กราฟเนี่ยผมบอกเพื่อนๆนิดนึงนะว่ากราฟจะต้องวิ่งเป็นช่วงซิกแซกเสมอนะครับอันนี้ลืมบอกนะครับอันนี้ลืมบอกก็กราฟจะต้องวิ่งซิกแซกเสมอนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้ทำการวิ่งซิกแซกลงแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ได้ทำการวิ่งซิกแซกขึ้นนะฮะซึ่งณช่วงนี้นะครับที่กราฟวิ่งซิกแซกขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะขึ้นมาได้สูงสุดเท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับว่าหลังจากที่กราฟขึ้นมาถึงช่วงนี้เนี่ยพยายามเหมือนจะขึ้นต่อก็ขึ้นต่อได้แค่ประมาณเท่านี้นะฮะหลังจากนั้นก็เกิดแท่งแดงแท่งนี้แล้วก็วิ่งลงเลยนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงด้วยนั่นเองนะครับเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตามเทคนิคนะครับชนะนั่นเองนะฮะโอเคผมก็สลับไม้ที่1ของเราในคลิปนี้นะครับชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นการเทรดตามเทคนิคเลยนะฮะเทรนกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็แนวโน้มณช่วงปัจจุบันก็กำลังจะวิ่งลงนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็ทั้ง3ปัจจัยบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดผมก็เลยเลือกกดเทรดลงและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่2กันเลยนะฮะและเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้ที่2ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงไปต่อกันที่ไม้ที่2กันเลยครับโอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่2แล้วนะฮะก็สลับนะตอนนี้นะครับถ้า
าเพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับกราฟก็เหมือนกราฟของที่เทรดไม้ที่1เลยนะครับก็คือตอนนี้นะครับกราฟอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับก็พุ่งตัวขึ้นมาสูงได้ค่อนข้างเรียกว่าค่อนข้างสูงได้ค่อนข้างมากเลยนะครับก็คิดว่าอีกสักพักเนี่ยควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้นะฮะเส้นสโตคาสติกนะครับเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าในคลิปเห็นหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงมานิดนึงนะฮะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทำการเลือกกดเทรดลงตามเทคนิคเลยนะฮะโอเคผมนี่เลยนะฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นนะครับว่าเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีแดงลงมาแล้วนะอุ๊ยนะครับขึ้นแท่งใหม่ลืมดูเวลานะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้ที่2เลือกกดเทรดลงนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะเหมือนไม้ที่1เลยนะครับไม้นี้ก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพื่อนๆฟังอีก1ครั้งนะครับว่าทำไมผมเลือกกดเทรดลงนะครับในไม้ที่2นี้นะครับก็สำหรับไม้ที่2นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงหรือว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงนี้นะครับณช่วงปัจจุบันนี่นะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงหรือกำลังวิ่งไต่ระดับลงถูกต้องไหมครับแต่ว่าณช่วงปัจจุบันตรงนี้นะครับกราฟได้มีการไต่ระดับวิ่งขึ้นมานะฮะกราฟได้มีการวิ่งขึ้นมาหรือว่าได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับซึ่งขึ้นมาได้ในระยะหนึ่งเลยทีเดียวนะครับก็วิ่งขึ้นมาเนี่ยได้พักหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะซึ่งผมคิดว่าณช่วงนี้เนี่ยน่าจะเป็นช่วงที่เขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าเขาขึ้นมาได้สูงพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกนะฮะเส้นสีฟ้าก็ได้ทำการตัดเส้นสีแดงลงด้วยนั่นเองนะครับก็ไม้นี้เมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะตามเทคนิคเลยนั่นเองนะฮะโอเคผมไม้ที่2ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้นะฮะพอร์ตของเรานะครับก็เติบโตมาที่66ดอลลาร์แล้วนั่นเองนะครับก็ได้กำไรรวมมาที่ตอนนี้คือ16ดอลลาร์แล้วนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปเทรดกันต่อที่ไม้ที่3กันเลยนะครับก็มาดูกันนะฮะว่าอีก3ไม้ที่เหลือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาจะเป็นยังไงนะฮะโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่3กันเลยนะครับได้ไหมได้เลย โอเคผมตอนนี้คิดว่าน่าจะได้ไม้ที่3แล้วนะฮะก็กราฟนะตอนนี้นะครับเหมือน2ไม้แรกที่เทรดมาเลยนะครับโอเคเลือกกดเทรดลงก่อนแล้วกันนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะก็สำหรับไม้ที่3นะครับไม้นี้ทำไมเลือกกดเทรดลงนะครับก็เหมือนกับ2ไม้แรกที่ผ่านมาเลยนะฮะณช่วงนี้นะครับกราฟได้มีการกลับตัวลงไม่เชิงว่ากลับตัวลงนะครับเป็นช่วงของเทรนขาลงตามปกติเลยนะฮะนี่เลยนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับก็ขึ้นมาได้ระยะนึงเลยทีเดียวนะครับคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่ควรกลับตัวลงได้แล้วนะครับสังเกตจากแท่งเทียนช่วงนี้นะฮะที่มีการวิ่งไต่ระดับต่ำลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับเส้นสโตคาสติกก็ได้ทำการตัดลงด้วยนั่นเองนะฮะพอเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่นะครับผมก็เลยเลือกกดเทรดลงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมาชนะไหมนะครับก็ไม้นี้เป็นการกดเทรดตามเทคนิคเลยนะครับไม้ที่3มาดูกันว่าจะชนะไหมนะฮะอีกไม่ถึง10วิแล้วนะทุกคนโอเคไม่ถึง10วิแล้วนะฮะก็คิดว่าน่าจะชนะนะครับเพราะว่าเทรดตามเทคนิคเลยนะครับแล้วกราฟก็ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับณช่วงนี้นะฮะโอเคผมไม้ที่3ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยนะฮะโอเคผมตอนนี้เทรดทั้งหมด3ไม้ชนะ3ไม้ติดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับพอร์ตของเราก็เติบโตมานะครับจาก50ดอลลาร์กลายเป็น74ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยทำกำไรมาได้24ดอลลาร์แล้วนะครับจากเริ่มต้นที่พอร์ตมีอยู่50ดอลลาร์เนาะตอนนี้เติบโตมาเป็น74ดอลลาร์นะครับหรือก็คือได้กำไรมาอีก24ดอลลาร์นั่นเองนะฮะโอเคก็เทรดผ่านมาด้วยดีนะครับทั้ง3ไม้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่4กันเลยนะครับเหลือ2ไม้สุดท้ายละมาลุ้นกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นยังไงนะครับโอเคผมเดี๋ยวไปต่อกันที่ไม้ที่4กันเลยฮะ
โอเคผมคิดว่าตอนนี้น่าจะได้ไม้ที่4แล้วนะครับก็นี่เลยนะฮะครับก็เหมือนกับ3ไม้ที่ผ่านมาเลยนะครับก็นะช่วงนี้นะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาลงนั่นเองนะครับหรือก็คือกราฟกำลังวิ่งไต่ระดับต่ำลงเรื่อยๆเลยนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับกราฟก็ได้มีการพุ่งตัวขึ้นมานะครับก็พุ่งตัวขึ้นมาได้สูงค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะโอเคแล้วก็ณช่วงนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นช่วงที่กราฟน่าจะกลับตัวลงแล้วนะครับสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากจุดสูงสุดนะฮะที่กราฟวิ่งขึ้นไปนะครับแล้วจุดสูงสุดเนี่ยจุดแรกที่ทำนะครับกับจุดที่2ที่ทำเนี่ยไล่เลี่ยกันมากนะครับสูงไล่เลี่ยกันมากสูงใกล้ๆกันเลยนะครับแล้วก็ณช่วงนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกก็กำลังตัดลงด้วยนะครับเส้นสีฟ้ากำลังตัดเส้นสีแดงลงด้วยนะฮะก็เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับว่าณช่วงนี้เนี่ยกราฟน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวและน่ากำลังจะกลับตัวลงตามเทรนด์หลักของเขาแล้วนะครับที่กำลังวิ่งเป็นเทรนด์ขาลงนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมก็มาดูกันนะครับว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะครับในไม้ที่4นี้จะชนะเหมือน3ไม้ที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับก็อีก20วินาทีท้ายนะครับไม่ถึงแล้วล่ะนะครับไม่ถึง20วินสุดท้ายแล้วนะฮะลุ้นให้ชนะแล้วกันลุ้นให้ชนะแล้วกันนะฮะตรงนี้กราฟวิ่งค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคลงมาเลย3วินสุดท้ายทุกคน2 1โอเคผมไม้ที่4ชนะเป็นที่เรียบร้อยผมโอเคผมต่อไปไม้สุดท้ายนะครับไม้ที่5ไม้สุดท้ายนะครับของเราในคลิปนี้นะครับตอนนี้ชนะติดมาทั้งหมด4ไม้แล้วนะฮะโอเคผมก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไม้ที่5นะครับไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้กันเลยนะฮะก็มาดูกันว่าผลลัพธ์ที่ได้ในไม้ที่5จะชนะหรือจะแพ้กันนะฮะโอเคผมไปต่อกันที่ไม้ที่5กันเลยครับ Wash your hands so clean tonightYou can meet me on the other side. We're impatient like young gods. Feel the shift in the air with me. And the light is what you can't see. Keep on dreaming against all odds.ผมคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่5ไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้แล้วนะฮะก็ณช่วงนี้นะครับเส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดขึ้นนะฮะโอเคผมกราฟขึ้นแท่งใหม่นะผมเลือกกดเทรดขึ้นตามเทคนิคเลยนะครับโอเคผมสำหรับไม้ที่5ไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้นะฮะทำไมผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับก็เพราะว่าณช่วงนี้นะครับถ้าเพื่อนสังเกตดีๆนะครับอันนี้คืออากราฟเนี่ยกำลังวิ่งอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะลงมาได้สุดทางแล้วนะครับก็คือณช่วงนี้นะฮะเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับที่เขาวิ่งลงมาเขาเนี่ยได้มีการยกฐานหรือว่าจุดต่ำสุดของเขานะครับที่เขาลงมาทำก่อนจะกลับตัวขึ้นเนี่ยได้ทำการยกฐานนะครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าฐานที่1อยู่ตรงนี้นะครับก่อนจะกลับตัวขึ้นแล้วฐานที่2อยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะที่เขาลงมาทำแล้วก็กลับตัวขึ้นไปหลังจากนั้นฐานที่3นะครับอยู่ถึงตรงนี้เลยนะฮะก่อนจะกลับตัวขึ้นไปนะครับเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับกับการที่กราฟยกฐานสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแปลว่าช่วงนี้เนี่ยกราฟกำลังอาจจะวิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็ณช่วงปัจจุบันนะครับณช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่กราฟได้มีการโน้มตัวลงมาสักพักด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะลงมาทำฐานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกนะครับณช่วงนี้ก็กำลังตัดขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะเส้นสีฟ้าก็ตัดเส้นสีแดงขึ้นด้วยนะครับเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะครับว่ากราฟกำลังมีโอกาสจะวิ่งขึ้นต่อนั่นเองนะฮะก็ไม้ที่5นะครับไม้สุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นไปนะฮะและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะตามที่เพื่อนๆเห็นไปเลยนั่นเองนะครับโอเคผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้ทั้ง5ไม้นะครับของการปั้นพอร์ตในสัปดาห์นี้ในวันแรกนั่นเองนะครับปั้นพอร์ต50เหรียญนะครับเทรดทั้งหมด5ไม้นั่นเองนะฮะก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าลุ้นจริงๆนะครับลุ้นระทึกแทบทุกไม้เลยนะเพราะว่าครับวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนดูไลฟ์สดเรียกว่าไลฟ์สตรีมไลฟ์สตรีมของผมนะครับใน YouTube เพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะครับซึ่งวันที่ผมเทรดอยู่วันนี้เนี่ยคือวันอาทิตย์นะครับนี่คือวันอาทิตย์นะฮะซึ่งจะเป็นคลิปที่ผมจะลงให้เพื่อนๆดูวันจันทร์นั่นเองนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่
ติดตามผมใน YouTube นะฮะเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะครับว่ากราฟวันนี้เทรดยากมากนั่งเทรดไปเกือบๆชั่วโมงกว่าๆนะครับได้อยู่2ไม้อยู่เลยได้อยู่2ไม้นะครับก็เกือบ2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับถึงจะเทรดได้3ไม้นะครับแต่ว่าตอนเย็นวันนี้นะครับก็เพิ่งเปิดมาดูกราฟเมื่อกี้นะครับก็เห็นกราฟกำลังวิ่งสวยเลยนะครับกราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกเนี่ยก็ตัดตรงจุดตลอดเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยน่าเทรดนะช่วงนี้น่าเทรดก็เลยเลือกจะอัดคลิปนะครับเพื่อที่จะลงให้เพื่อนๆดูวันจันทร์นะครับณตอนนี้เลยนั่นเองนะฮะก็สรุปนะครับผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็น่าภูมิใจมากนะครับเทรดทั้งหมด5ไม้ชนะ5ไม้รวดเลยนั่นเองนะฮะคลิปนี้ไม่แน่ใจว่าจะตัดได้ไหมนะเพราะว่ามันแต่ละไม้เนี่ยห่างกันแค่แป๊บเดียวเองนะครับก็ถ้าคลิปมันไม่นานเกินไปนะครับแบบระยะห่างไม่นานเกินไปผมจะไม่เอาคัดซีนมาขั้นทุกทีแล้วกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเร่งความเร็วให้แล้วกันนะเพราะว่าแต่ละไม้มันไม่ค่อยห่างกันอ่ะมันใกล้ๆกันเลยนะฮะโอเคก็เดี๋ยวจะเร่งความเร็วให้นะครับตรงไหนที่เร่งได้แต่ว่าตรงที่ตัดก็น่าจะตัดเอานะครับโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้นะครับผมผลสรุปการปั้นพอร์ตของผมในวันแรกนะฮะพอร์ต50เหรียญเทรดทั้งหมด5ไม้ไม้ละ10เหรียญนะฮะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือชนะรวดทั้ง5ไม้เลยนะครับแล้วก็ในวันแรกนะฮะจากพอร์ต50เหรียญนะครับก็ปั้นขึ้นมาได้เป็น 88.9 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรมาที่38เหรียญกับอีก90เซนแล้วนั่นเองนะฮะนี่เลยนะครับก็คือกำไรที่ผมสามารถทำได้จากการปั้นพอร์ตในวันแรกของผมในวันนี้นั่นเองนะครับก็โอเคผมฝากเพื่อนๆติดตามในวันพรุ่งนี้กันต่อด้วยนะครับว่าผมจะปั้นพอร์ตได้เท่าไหร่กันนะครับแล้ววันพรุ่งนี้ผมจะเทรดชนะรวด5ไม้ติดเหมือนวันนี้ที่ทำได้หรือเปล่านะฮะโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆคนเลยนะครับที่ตามรับชมคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาเทรดกับโอลิมเทรดนี้กันดูบ้างนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทรดนี้แบบที่ผมทำนี้บ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทรดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเทรดคลิกที่นี่นะครับก็แนะนำว่าให้เพื่อนๆนะครับสมัครสมาชิกจากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะเพราะว่าเผื่อเวลาที่ผมแจกสิทธิพิเศษต่างๆหรือจัดกิจกรรมต่างๆผมจะแจกให้เฉพาะเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมเท่านั้นนั่นเองนะฮะก็อันนี้เนี่ยฝากถึงเพื่อนๆที่ต้องการจะสมัครสมาชิกด้วยนะครับก็ย้ำว่าสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเผื่อใครสมัครสมาชิกไม่เป็นนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้อยู่นะฮะก็คลิกเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะครับผมแนบคลิปสอนไว้ให้ในลิงก์เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคผมก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันนะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.